กล้องจรปิดบ้านหลังหนึ่งในซอยตะเคียนเตี้ย10ครับอยู่ที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีจับภาพผู้ก่อเหตุคือชลทิศครับตอนแรกมาหน้าบ้านเลยประตูรั้วด้านหน้าเลยลักษณะเหมือนมาหาใครมันมีคนรู้จักอยู่ในนี้นะชลทิศวงปรามุตอายุ28ปีสุดท้ายเขาไม่ได้เข้าทางหน้าบ้านตามปกติครับเขาใช้วิธีการปีนข้ามรั้วนี่เข้าไปด้านในตามกล้องนี่คือ1:45 นะครับเข้าไปลักตัดสายทองแดงคอมแอร์แล้วหลังจากนั้นไปยกมิเตอร์น้ำด้านหลังบ้านแล้วก็หลบหนีไปเหตุการณ์เกิดขึ้นเช้ามืดวันที่6กันยายนที่ผ่านมานี่เองนะครับคือเมื่อวานเนี่ยฮะทีนี้หลังเกิดเหตุพี่เขยกับผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีท่านไปแจ้งความที่สภ.บางละมุงแล้วก็บอกคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าบ้านหลังที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นบ้านของพ่อผู้ว่าเมืองจันทร์ทรัพย์สินเสียหายไปประมาณสัก 10,000 บาทตำรวจขอภาพจากกล้องจรปิดคือภาพนี้เอาไปดูจนเห็นหน้าเห็นตาเห็นรูปพรรณสันฐานนี่ฮะไม่ถึงวันรวบตัวได้ชนละทิศวงปรามุตนะครับจับกลุ่มตัวได้ที่บ้านพักห่างจากจุดเกิดเหตุแค่4ซอยเอาง่ายๆคือคนละแวกนั้นนั่นแหละครับสอบสวนเจ้าตัวอ้างว่าไม่รู้ครับว่าเป็นบ้านของพ่อผู้ว่าเมืองจันทร์โอ้ไม่รู้ได้ยังไงเนาะเขาบอกว่าไม่รู้อ้าวแม่กุ้งจะไม่มีปกไม่มีป้ายแหละก็ว่ากันไปแต่บ้านใครคุณขึ้นไม่ได้ไงนั่นน่ะสิแล้วถามว่าทำไมทำแบบนี้เนี่ยยกปั๊มน้ำตัดสายทองแดงคอมแอร์เขาบอกผมเสพยาอยากหาตังมาซื้อยาเพิ่มครับโอ้ไม่มีตังง่ายๆอย่างนี้เลยแล้วยอมรับด้วยว่าก่อนลงมือเนี่ยเสพยาบ้าเข้าไปนะครับแต่ว่ายกปั๊มน้ำไปยังไม่ทันได้เอาไปขายคือก่อเหตุเช้ามืดวันที่6อ่ะก็ถูกจับวันที่6นั่นแหละครับไวมากไวมากไม่ถึงวันนะฮะฟังเสียงผู้ก่อเหตุครับยังไม่ถึงกำลังจะเดินกลับบ้านแล้วพอดีผมเห็นผมก็เลยปีนเข้าไปยกออกมาจังหวะนั้นคือเห็นเลยอ่ะครับเพราะว่ามันมองเข้ามามันเห็นแล้วมันอยู่ที่โล่งพอดีครับแล้วเราตังค์ทำอะไรยังไม่ได้ขายครับถ้าขายได้ถ้าขายได้ผมก็เอาไปใช้นะเพราะว่าตอนนี้ตกงานแล้วก็แฟนเสียแล้วก็เลี้ยงลูกอยู่คนเดียวครับเติมได้ป่ะแต่ที่พวกเขาใช้เขาตรวจปัสสาวะเบื้องต้นมีเคตามีนมันไปเสพยาหรือมาอ๋อยาบ้าครับเสพมาประมาณกี่วันก็ประมาณ4วันก่อนที่เกิดเหตุครับซื้อมาไปเท่าไหร่มีละ50บาทครับมันดูทรงภายนอกไม่รู้นะฮะค่ะแล้วเนี่ยไปเกี่ยวกับยาเสพติดด้วยเป็นห่วงลูกจังเลยเพราะว่าถ้าตามที่ให้การคือเลี้ยงเดี่ยวนะภาพนี้คืออะไรภาพนี้คือก้มลงไหว้ขอโทษขอขมาพี่เขยของผู้ว่าเมืองจันทร์ครับเพราะว่าท่านดูแลบ้านหลังนี้อยู่ก็เหมือนเป็นเจ้าของบ้านนะเอาอย่างนี้แล้วกันดูแลแทนคุณพ่อน่าจะอายุเยอะแล้วนะครับก็ตำรวจคุมตัวไปครับทำแผนประกอบคำรับสารภาพชี้จงที่จุดนะครับนี่ปั๊มน้ำบางอยู่ตรงนี้ปีนเข้าไปแล้วผมก็ยกนี้คือลักษณะคือมองเข้าไปแล้วมันเห็นเลยผมก็ตัวบอกมันเหมือนมันล่อตาล่อใจอะไรแบบนี้นะครับ เบื้องต้นนะตำรวจแจ้งข้อหาลักทรัพย์ในเคหสถานในเวลากลางคืนเสพยาเสพติดให้โทษประเภท1เพราะว่านำตัวไปตรวจปัสสาวะนะครับมันม่วงเป็นสารประเภทเมทแอมเฟตามีนเมื่อกี้ได้ยินคุณตำรวจบอกเนาะแล้วก็จากการตรวจสอบประวัติพบว่านายชลทิศเคยต้องโทษมาแล้วหลายคดีค่ะทั้งคดียาเสพติดคดีช่อโกงคดีลักทรัพย์พึ่งจะพ้นโทษมาเมื่อปี54แต่ก็มาก่อเหตุซ้ำอะไรที่บอกว่าแฟนตายเลี้ยงลูกคนเดียวอะไรเงี้ยไม่รู้จริงไม่จริงหรือไม่อย่างไรนะครับก็รอสอบสวนกันไปแต่มันจะเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไหมจริงๆก็ไม่เกี่ยวนะใช่แล้วก็ถ้าเป็นงั้นจริงเนี่ยน่าเป็นห่วงเด็กด้วยคุณติดยาเสพติดแล้วคุณเลี้ยงลูกคนเดียวอ่ะน่ะต้องไปฝากญาติอีกนะคะโอ้เหตุการณ์แบบนี้คิดสั้นคิดง่ายไปนะครับใช่คุณหนมปังแมวบอกเลยบอกนี่เป็นบ้านของพ่อเมืองหรือเปล่าก็เลยไวถ้าเป็นบ้านชาวบ้านล่ะตำรวจจะทำงานไวแบบนี้หรือเปล่าไวแบบนี้ตำรวจเขายืนยันกับนักข่าวมาแบบนี้จริงๆค่ะ